วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่2มกราคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นเนี่ยครับได้ออกกฤษฎีกาอนุญาตให้ซัพพลายเออร์ก๊าซธรรมชาติรัสเซียรับชำระหนี้จากประเทศที่ไม่เป็นมิตรด้วยสกุลเงินต่างประเทศได้เรียบร้อยแล้วกฤษฎีกาดังกล่าวระบุนะครับว่าการชำระเงินสามารถทำได้ในสกุลเงินต่างประเทศโดยใช้บัญชีพิเศษที่เปิดโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นและไม่จำเป็นต้องชำระเป็นเงินรูเบิลตามที่ทางการรัสเซียนั้นกำหนดเอาไว้เมื่อเดือนเมษายนปี2565อีกต่อไปอย่างไรก็ตามกฤษฎีกาดังกล่าวนั้นอ้างถึงเพียงการชำระหนี้ของผู้ซื้อต่างประเทศแต่ยังไม่มีแผนที่จะกลับมาส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังประเทศที่ไม่เป็นมิตรตั้งแต่วันที่1เมษายน2565ประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียเช่นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาต้องจ่ายค่าก๊าซรัสเซียเป็นเงินรูเบิลเท่านั้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเนี่ยครับก็อาจจะเป็นหนทางที่จะคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับชาติตะวันตกที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าทางชาติตะวันตกนั้นเนี่ยครับได้มีการดำเนินการในการวางมาตรการในการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของด้านพลังงานและเวลานี้ก็จะเห็นว่าพลังงานของยุโรปนั้นเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงไปแล้วก็ขาดแคลนในภาวะที่กำลังเจอกับสภาพที่อากาศหนาวเหน็บทำให้ประชาชนหลายประเทศในสหภาพยุโรปนั้นออกมาประท้วงรัฐบาลของตัวเองเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นได้กลับไปเป็นมิตรหรือว่าผูกมิตรกับทางด้านรัสเซียอีกครั้งหนึ่งนอกจากนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยครับฝากฝั่งของรัสเซียเคยได้มีการออกมาบอกเช่นเดียวกันนะครับว่าพร้อมที่จะมีการส่งก๊าซให้กับทางด้านสหภาพยุโรปหากว่าสหภาพยุโรปนั้นต้องการแล้วก็นี่แหละครับนี่เป็นการยื่นมิตรไมตรีอีกครั้งหนึ่งจากทางด้านรัสเซียนะครับว่าหากพวกเขาได้เปิดหนทางในการรับชำระค่าก๊าซเนี่ยครับเป็นสกุลเงินต่างชาติแต่ก็ต้องรอดูว่าเมื่อรับชำระเงินเป็นสกุลต่างชาติแล้วนั้นทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะมีคำสั่งให้สามารถส่งก๊าซให้กับยุโรปได้เมื่อไหร่และก็ต้องรอดูท่าทีของประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปนะครับว่ายังจะกลับมาซื้อก๊าซจากทางด้านรัสเซียหรือไม่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่น่าสนใจน่าติดตามกันสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งนำพามาถึงความตึงเครียดของโลกจนถึงทุกวันนี้ก็ต้องรอดูว่าเมื่อผ่านปี2565ไปแล้วเข้าสู่ปี2566สถานการณ์นั้นจะคลี่คลายขึ้นหรือไม่หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวเอาไว้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารจากต่างประเทศในทุกๆวันที่ทางช่องนั้นนำเสนอครับ